Hi students, welcome back to Crystal Theater. หลังจากที่ทำกันเสร็จแล้วนะคะลองมาดูกันว่าจะทำได้กันถูกกี่ข้อนะข้อที่1ค่ะ Have you ever flown? คุณเคยบินบ้างไหมเขาน่าจะหมายถึงนั่งเครื่องบินนะเนาะคุณเคยแบบนั่งเครื่องบินไหมนะคะ Did you fly to จุด country? So study English. Okay. ขอแก้นิดนึงนะคะตรงนี้ต้องเป็นto นะ to study English นะคะ choice มีอะไรบ้าง another each other author แล้วก็ authors โอเคก็ต้องมาดูข้างหลังตามด้วยอะไรข้างหลังตามด้วย country ที่แปลว่าประเทศใช่ไหมคะเอกพจน์หรือพหูพจน์ล่ะเขาไม่ได้เติม s มาใช่ไหมเพราะงั้นก็เป็นคำนามเอกพจน์เนาะประเทศเดียวเพราะงั้นตอบได้อีกข้อเดียวก็คือ another นั่นเองนะคะAnother country ก็คืออีกประเทศหนึ่งนั่นเองนะก็จะเป็น Did you fly to another country to study English? คุณเคยบินไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษไหมนั่นเองนะคะโอเค Another บวกคำนามเอกพจน์เนาะเพราะงั้นอันนี้ก็ตอบข้อหนึ่งไปนะคะส่วนที่เหลือก็ไม่ใช่เพราะเอาไว้ใช้กับพหูพจน์หมดเลยนะสองค่ะ Fear of flying is จุด phobiaphobia ก็คือโรคกลัวนะคะเป็นโรคกลัวชนิดหนึ่งเนาะโรคกลัวความมืดโรคกลัวที่แคบโรคกลัวอะไรอะโรคกลัวความสูงอะไรแบบเนี้ยเขาจะเรียก phobia นะคะเป็นสภาวะทางจิตใจที่แบบกลัวมากๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นะเขาเรียก phobia นะคะ fear of flying การอะไรคะการกลัวการบินนะการกลัวการบินเนี่ยเป็นโรคกลัวอะไรคะจุดๆๆ the authors another the author แล้วก็ author ธรรมดาก็ต้องดูว่าข้างหลังตามด้วยคำนามอะไรใช่ปะ phobia เป็นอะไรคะนับไม่ได้ใช่ไหมเป็นเอกพจน์เพราะงั้นก็ต้องใช้ another อีกแล้วนะคะ another phobia นั่นเองก็คือเป็นโรคกลัวอีกชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะก็เป็น fear of flying is another phobia ความกลัวการบินเนี่ยเป็นโรคกลัวอีกอย่างหนึ่งนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่3 the program features three author จุดๆๆ5 author แปลว่าอะไรนะคะอื่นๆใช่ไหมต้องตามหลังด้วยคำนามพหูพจน์ถูกปะที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงด้วยนะคะเพราะงั้นก็ตอบข้อ2เลยเก่งมากนะคะคำนามพหูพจน์นี่เนาะ great activities เปลี่ยน y เป็น i เติม es เนาะคำนามพหูพจน์นะคะเย่แค่นั้นแหละเนาะส่วนข้อที่3กับข้อที่4 activities พหูพจน์เหมือนกันแต่ตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี the ไงถ้ามี the หมายความว่าคำนามที่ตามมาข้างหลังมีความอะไรคะมีความชี้เฉพาะเจาะจงเนาะ the เอาไว้ใช้นำหน้าคำนามที่มีความชี้เฉพาะเจาะจงเพราะงั้นก็ผิดไปโดยปริยายนะคะเพราะว่ามันต้องเป็น activities คำนามพหูพจน์เฉยๆไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะจ๊ะโอเคก็จะได้เป็น the program features three other great activities ก็คือโปรแกรมนี้นะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะที่ยอดเยี่ยมมากอื่นๆอีก3อย่างเลยนะคะอะไรแบบนี้ไปข้อ4 Would you like จุด glass of orange juice มีอะไรบ้าง another the other author แล้วก็ the another นะคะที่แน่ๆเราตัดข้อ4ออกไปก่อนได้เลยนะคะเพราะ the another ไม่มีนะคะมีแต่ another เฉยๆ the another ไม่มีนะคะเพราะงั้นก็เหลือแค่ another the author แล้วก็ author ทีนี้ใช้อะไรก็ดูคำนามที่ตามมาด้านหลังเหมือนเดิมนะคะ glass แก้วใช่ปะกี่ใบเดียวเนาะถ้าหลายใบมันก็คงเติม es มาแล้วนะคะแก้วใบเดียวเป็นคำนามเอกพจน์เพราะงั้นก็ต้องตอบ1เลย another นะคะถ้านามเอกพจน์ปุ๊บ another เลยนะคะลูกอย่าคิดเยอะนะเพราะเอกพจน์ใช้ได้มีอยู่อย่างเดียวคือ another นะWould you like another glass of orange juice? ก็คือคุณอยากได้แก้วน้ำส้มอีกแก้วหนึ่งไหมนะคะ Another glass ก็คืออีกแก้วหนึ่งเนา
ไปข้อ5ค่ะ there are many people who want to forget จุด past events โอเคมีอะไรบ้าง author the author authors แล้วก็ another โอเคก็มาดูกันว่าข้างหลังตามด้วยอะไรใช่ไหมข้างหลังคือ past events เหตุการณ์ในอดีตนะ past event event คือเหตุการณ์นะคะไม่ใช่งาน event ที่คนไทยเราเรียกกันนะลูก event แปลว่าเหตุการณ์นะคะ past events เหตุการณ์ในอดีตเติม s ด้วยแสดงว่าเอกพจน์หรือพหูพจน์คะเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์หลายเหตุการณ์สิพอเขาเติม s มาใช่ปะก็เป็นพหูพจน์เนาะเป็นคำนามพหูพจน์เพราะงั้นก็ตัดข้ออะไรออกไปได้เลยคะตัดข้อ4ออกไปเนาะเพราะ another ต้องใช้กับนามเอกพจน์จำนวนเดียวนะทีนี้จะเติมอะไรดีคะแน่นอนมีคำนามตามหลังเป็นคำนามพหูพจน์ก็ต้องใช้ author นั่นเองนะคะก็จะได้เป็น there are many people who want to forget author past events มีผู้คนมากมายนะคะที่ต้องการจะลืมเหตุการณ์ในอดีตอื่นๆนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าใช้ authors ตัวนี้มันจะไม่มีคำนามตามหลังเนาะแต่อันนี้มีคำนามนี่เพราะงั้นข้อ3ก็ใช้ไม่ได้นะคะ authors แบบนี้ใช้ในกรณีที่นี่เนาะไม่มีคำนามตามหลังถึงจะใช้ได้นะคะ authorsส่วน the author มันมีการชี้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมถ้ามีการชี้เฉพาะเจาะจงเราก็ต้องรู้สิว่าเหตุการณ์ในอดีตที่พูดถึงหมายถึงเหตุการณ์อันไหนแต่เราไม่รู้นี่ว่าเขาในโจทย์พูดมาไม่รู้เหมือนกันพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตอะไรนะคะเพราะงั้นก็ใช้ไม่ได้นะจะใช้ได้ต่อเมื่อเรารู้ว่าหมายถึงเหตุการณ์อะไรเท่านั้นเนาะโอเคต่อไปข้อ6ค่ะ despite his age แม้ว่าด้วยอายุของเขาTony helped teach new skaters some basic techniques. Tony ก็ช่วยสอนนักเล่นสเก็ตคนใหม่ๆนะคะถึงเทคนิคพื้นฐานบางเทคนิคนะ Some were grateful. บางคนก็ขอบคุณนะคะ Grateful คือขอบคุณหรือกตัญญูก็ได้นะเป็น adjective นะคะบางคนก็รู้สึกขอบคุณสำหรับhis advice คำแนะนำของเขานะคะ advice แนะนำนะบางคนก็รู้สึกขอบคุณคำแนะนำของเขา but แต่ใช่ปะแสดงว่าข้างหน้าข้างหลังต้องขัดแย้งกันนะแต่จุด just took it for granted อันนี้ took for granted อันนี้เป็นสำนวนค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า idiom นะคะเป็นสำนวนภาษาอังกฤษอันนี้เป็นสำนวนที่แปลว่ามองเป็นของตายค่ะมองเห็นเป็นของตายนะคะอย่าไปแปลตรงตัวนะเพราะมันจะงงมากนะคะ took it for granted แปลว่ามองเห็นเป็นของตายนะคะคือมองข้ามไปเลยเหมือนไม่เห็นว่ามีตัวตนบนโลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมองเห็นเป็นของตายซึ่งเดี๋ยวพวกสำนวนภาษาอังกฤษสำนวนสุภาษิตอังกฤษนะคะพวก idiom ต่างๆเนี่ยเดี๋ยว teacher Grace จะรวบรวมที่ชอบออกข้อสอบมาติวให้อีกทีหนึ่งนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะเดี๋ยววิดีโอมาแน่นอนนะคะสำหรับอีเดียมสำนวนที่ชอบออกข้อสอบข้อม .4 อดใจรอกันนิดนึงเนาะรับรองมาแน่ๆนะคะเอาอันนี้ไปก่อนนะแต่จุดๆๆมองเห็นเป็นของตายซะงั้นโอเคตรงที่หายไปควรจะเป็นอะไรดีคะ author another the authors หรือ authors มาเจาะดูทีละตัวเนาะauthor ตรงนี้ต้องตามหลังด้วยนะคะ author ตัวนี้ที่แปลว่าอื่นๆต้องตามหลังด้วยนามพหูพจน์ถูกปะอันนี้มีคำนามพหูพจน์ตามหลังปะไม่มีตามหลังด้วยกริยาเลยใช่ปะ just took แค่มองเห็นเป็นของตายนะตามหลังด้วยกริยาไม่ใช่คำนามก็ตัดออก another แปลว่าอีกอันนึงใช่ไหมต้องตามหลังด้วยคำนามเอกพจน์อันนี้มีคณะเอกพจน์ตามหลังปะไม่มีมีแต่กริยานะคะก็ตัดออก the authors อื่นๆที่เหลือนะคะแบบนี้เดอใช่ปะแสดงว่ามีความชี้เฉพาะเจาะจงแต่อื่นๆที่เหลือมีการชี้เฉพาะเจาะจงไหมว่าอื่นๆที่เหลือหมายถึงใครบ้าง
นะคนอื่นๆที่เหลือหมายถึงใครบ้างเรารู้ปะไม่รู้นะคะก็ตัดออกอีกเพราะว่าเขาไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงก็เหลือข้อ4นะคะ others ตัวนี้ที่แปลว่าคนอื่นๆนะแบบไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นๆมีใครบ้างนะคะรู้แต่ว่าคนอื่นๆนะ some were grateful ก็คือบางคนก็รู้สึกขอบคุณสำหรับคำแนะนำของเขา but others just took it for granted แต่คนอื่นๆก็แค่มองเห็นเป็นของตายนะคะโอเคจบนะจ๊ะใช้เป็นตัวนี้เนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครบ้างมีกี่คนก็ไม่รู้นะคะก็ใช้ authors เป็นคนอื่นๆไปแบบนี้เนาะเพราะว่าไม่มีคำนามตามหลังเราก็ใช้แบบนี้ไปนะไปข้อ7ค่ะ surprisingly Tim and Jane his girlfriend have never seen one another since they graduated โอเคตรงนี้ตรงไหนผิดแกมมาคะเขาสอบ error ตรงนี้surprisingly ลงท้ายด้วย ly เป็น adverb เนาะ adverb เคยบอกไปแล้ว adverb สามารถมาอยู่ข้างหน้าประโยคได้เพื่อขยายประโยคที่ตามมาทั้งหมดได้นะคะเพราะงั้นอีกก็ถูกนะอย่างที่บอกไป adverb ค่อนข้างอินดี้นะคะอยู่ตรงไหนของประโยคก็ได้นะอยู่หน้าสุดประโยคเลยก็ได้นะท้ายประโยคเลยก็ยังได้นะอย่างน่าประหลาดใจ Tim และ Janeแฟนสาวของเขาอินคอมม่าเปิดจนถึงคอมม่าปิดตรงนี้เป็นส่วนขยายเนาะที่มาขยายคำนามข้างหน้าก็คือเจนนั่นเองนะคะว่าเจนเป็นใครเนาะทิมและเจนซึ่งเป็นแฟนสาวของเขาเนี่ย have never seen have never seen เป็น present perfect เนาะ have ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะตรงนี้ใช้ have เป็นกริยาเลยคะเป็น verb พหูพจน์เนาะรับประทานเป็นพหูพจน์ปะประธานคือ Tim and Jane Tim และ Jane มี2คนก็เป็นประธานพหูพจน์เนาะประธานพหูพจน์มี2คนเพื่อใช้ have ถูกไหมก็ถูกแล้วนะคะ have never seen ไม่เคยพบเจอกันไม่เคยเห็นกันไม่เคยพบเจอกันก็ถูกแล้ว never เป็น adverb of frequency นะคะก็คือเป็น adverb ที่เอาไว้ขยายกริยาเพื่อบอกความถี่ของการกระทำนั้นว่าพบกันบ่อยแค่ไหนหรือไม่เคยพบกันเลยอะไรอย่างนี้เป็น adverb ชนิดหนึ่งนะคะซึ่ง adverb ก็ไม่อยู่ตรงกลางระหว่างกริยาช่วยกริยาหลักได้ใช่ไหมก็ถูกแล้วนะคะตรงนี้ต่อไป one another กันและกันใช่ไหมกันและกันเอาไว้ใช้กับคน 2-3 คนขึ้นไปถูกปะต้องใช้กับ 2-3 คนขึ้นไปแต่อันนี้เขามีกี่คนคะ Tim and Jane มีแค่2คนถูกปะมันไม่ใช่2คนขึ้นไปนี่มีแค่2คนเองต้องใช้อะไรคะ each other เพราะงั้นอันนี้ก็ตอบข้อ3เลยนะคะข้อ3นี่แหละผิดมีกันแค่2คนนะคะมีกันและกันกันอยู่แค่2คนต้องใช้ each other เนาะเพราะมันมีกันอยู่แค่2คนนะคะแค่นั้นแหละจบก็จะได้เป็น surprisingly Tim and Jane his girlfriend have never seen each other since they graduated อย่างน่าประหลาดใจ Tim และ Jane ซึ่งเป็นแฟนสาวของเขาเนี่ยไม่เคยพบกันและกันเลยนะคะตั้งแต่พวกเขาเรียนจบนะโอเคไปข้อ8ค่ะ according to อันนี้อยากให้รู้ไว้นะคะเหมือนกันเนาะ according to แปลว่าตามที่จุดๆๆกล่าวไว้ค่ะอันนี้พบบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะในข้อสอบ reading นะตามที่จุดๆๆกล่าวไว้นะ according to some scientific journals ก็ journal คือวารสารสิ่งพิมพ์นะคะ according some scientific journal ตามที่วารสารสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์บางเล่มได้กล่าวไว้นะ Some bacteria are harmful but others are commonly used in producing crackers or cheeses แค่อ่านดูก็รู้แล้วว่าตรงไหนผิดนะคะมันก็ผิดตรง others นั่นเองเนาะเพราะ others มีแบบเติม s ไหมคะ
อนาเธอร์มีแต่อนาเธอร์แบบนี้ไม่มีอนาเธอร์แบบมีเอสถูกปะเราต้องตามด้วยคำนามเอกพจน์ด้วยนะคะเพราะงั้นอันนี้ก็ผิดไปโดยปริยายนะถ้าจะใช้ก็ควรจะใช้เป็นอะไรคะที่ใกล้เคียงกันก็ควรจะเป็น authors นั่นเองนะถ้าอยากจะเติม s ต้องใช้ authors ไปนะจ๊ะก็ได้เป็น but authors are commonly used in producing crackers or cheeses นะคะก็จะได้เป็น according to some scientific journal ตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าอะไร scientific ลงท้ายด้วยอีกเป็น adjective เนาะถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเรื่องวิดีโอเรื่อง adjective นะคะสรุปให้ฟังแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างที่ลงท้ายเราชอบกลายเป็น adjective นะโอเค adjective มาขยายคำนามที่ตามมาด้านหลังก็ถูกแล้วเนาะ adjective ขยายคำนามตัวไหนก็อยู่หน้าคำนามอันนั้นแหละส่วน some ก็เหมือนกัน some ก็เป็น adjective นะคะก็เอาไว้ขยายหน้าคำนามนะว่าคำนามนั้นมีจำนวนปริมาณเป็นยังไงนะซ้ำก็คือบางจำนวนเล็กน้อยนะคะไม่เยอะก็ถูกแล้วเนาะอยู่หน้าคำนามที่ขยาย some bacteria are harmful ก็คือ verb to be ใช่ไหมคะ harmful เป็น adjective เนาะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็อันนะก็คือ bacteria บางชนิดเนี่ยเป็นอันตรายนะแต่ authors แต่อันอื่นๆหมายถึงแบคทีเรียอันอื่นๆนั่นเองนะคะเนี่ย authors แบบเติม s จะใช้กรณีที่ไม่มีคำนามตามหลังเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอื่นๆที่พูดถึงอ่ะคืออะไรหมายถึงแบคทีเรียนั่นเองนะคะเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เรามีการพูดถึงคำนามนั้นมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋ออื่นๆที่เหลือหมายถึงแบคทีเรียอื่นๆที่เหลือนั่นเองนะBut authors are commonly used. แต่อื่นๆก็คือแบคทีเรียอื่นๆที่เหลือเนี่ยมักจะถูกใช้โดยทั่วไปในการผลิตแครกเกอร์และชีสนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว commonly ly เป็น adverb เนาะก็มาขยาย verb ที่ตามมาข้างหลังก็คือ use นั่นเองเนาะใช้แค่นั้นแหละไปข้อ9ค่ะ I'm so happyTo be informed that both of my twin daughters always help one another during their tough competition. ตรงนี้แค่อ่านดูก็รู้ว่าผิดตรงไหนถูกปะแน่นอนค่ะว่าตอบข้อ3นั่นเองนะ Help one another ช่วยเหลือกันและกันถูกปะแต่ one another เอาไว้ใช้กับคนแบบไหนคะ2คนขึ้นไปใช่ไหมต้องมากกว่า2คนขึ้นไปแต่อันนี้เขาพูดถึงใครคะ Both of my twin daughters ลูกสาวฝาแฝดทั้งสองของฉันนะ Both of my twin daughters ลูกสาวฝาแฝดทั้งสองคนก็มีแค่สองคนต้องใช้อะไรล่ะการและการตรงนี้สองคนต้องใช้ each other นั่นเองแค่นั่นแหละจบนะคะก็มีแค่สองคนอะก็ต้องใช้ each other จบนะคะต่อไปข้อ10แล้ว please inform this updated policy to the students in our class and those who are studying in the others classes โอเคตรงนี้อันไหนผิดแกมมาจ๊ะแน่นอนตอบข้อ10นะโอเค the others classเคยบอกไปแล้วพวก authors ที่มี s ลงท้ายจะไม่มีอะไรตามหลังคะไม่มีคำนามตามหลังถูกปะแต่ถ้าจะให้มีคำนามตามหลังจะต้องเอา s ออกไปนะคะโอเคในกรณีนี้เอา s ออกไปข้างหลัง author จะดีกว่านะจะได้เป็น the author classes นะคะเพราะว่าถ้าเป็น the authors แล้วเอา class ออกไปเราจะไม่รู้เลยว่าพูดถึงอะไรนะคะจะไม่รู้เลยว่าพูดถึงห้องเรียนนะเพราะงั้นเอาคลาสไว้แล้วเอา S ออกดีกว่าจะได้รู้ว่าอื่นๆที่พูดถึงหมายถึงห้องเรียนนะเพราะก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้พูดถึงห้องเรียนเลยถูกปะนะคะก็จะได้เป็น please inform this updated policy กรุณาบอกข้อมูล
นโยบายที่อัปเดตแล้วนี้ให้แก่นักเรียนในคลาสของพวกเราด้วยนะ updated policy policy แปลว่านโยบายนะคะ updated ลงท้ายด้วย ed ก็เป็น adjective ได้ถูกปะลงท้ายด้วย ing กับ ed เป็น adjective ขยายคำนามที่ตามมาด้านหลังได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกแล้วนะคะอันนี้ก็นามอันนี้ก็ adjective มาขยายปุ้มถูกแล้ว in our class ในห้องเรียนของพวกเราก็ถูกแล้วในห้องห้องก็ต้องใช้ในใช่ปะของพวกเราก็ใช้ our ก็ถูกแล้ว and those who are studying และนักเรียนเหล่านั้นเนาะที่กำลังเรียนอยู่ในคลาสเรียนอื่นๆนะคะในคลาสเรียนอื่นๆที่เหลือนะเราใช้ the ใช่ปะมี the author ก็คืออื่นๆที่เหลือ the other classes ก็คือห้องเรียนอื่นๆที่เหลือนั่นเองนะคะก็คือไปบอกนักเรียนในคลาสห้องเรียนของพวกเราแล้วก็ไปบอกห้องเรียนอื่นๆที่เหลือในโรงเรียนนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็มีการชี้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมว่าไม่ใช่ห้องเรียนอื่นๆที่เหลือแบบทั้งประเทศนะแค่ห้องเรียนอื่นๆที่เหลือในโรงเรียนเราเนาะแบบนี้นะคะจบแล้วเนี่ยนี่แค่นี้เองนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอในเรื่องของ author another ว่าใช้ยังไงบ้างก็จบเพียงเท่านี้แล้วค่ะครั้งต่อไปนะคะ Teacher Grace จะมาสรุปแกมมาทุกเรื่องเลยนะคะที่ Teacher Grace สอนไปตั้งแต่วิดีโอเอพิโซด1ยันเอพิโซดนี้เลยนะคะในกระดาษหน้าแผ่นเดียวนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอติดตามดูกันในคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะบาย